มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพนักงานเทศบาลถูกรางวัลที่1 12ล้านขึ้นเงินแจกเพื่อนร่วมงานค่ะรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้สาวใหญ่ถูกรางวัลที่1ขึ้นเงินแจกเพื่อนร่วมงานออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ธันวาคม2564โดยผลการออกรางวัลรางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ077258ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะ739และ740ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข401และ485ค่ะเลขท้าย2ตัวนะคะออกเลข82ค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวสยามนิวได้รับรายงานว่าพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิดีใจอย่างมากนะคะเมื่อมีคนถูกรางวัลที่1ถึง2ใบเตรียมไปขึ้นเงิน12ล้านบาทค่ะผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปเทศบาลตำบลหนองบัวโคกนะคะพบกับนางณริศราชัยสงครามอายุ49ปีชาวตำบลหนองบัวโคกค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและเป็นผู้ถูกรางวัลที่1ค่ะนางณริศรานะคะเล่าว่าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นประจำครั้งนี้ตนเองเห็นเลขที่ชอบอยู่ในโทรศัพท์และคนขายก็คือเป็นลูกสาวของพี่ที่ทำงานด้วยกันก็เลยขอซื้อเลขดังกล่าวเอาไว้ก่อนจะมาพบว่าตนเองถูกรางวัลที่1แต่ยังไม่ได้ไปรับลอตเตอรี่ใบดังกล่าวซึ่งหลังจากที่เลิกงานแล้วจะเดินทางไปรับพร้อมนำเงินไปขึ้นค่ะส่วนหลังจากนี้ตนเองก็ยังคงทำงานอยู่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกเช่นเดิมและจะนำเงินที่ได้มาใช้หนี้ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่เหลือจะแบ่งให้เพื่อนๆในสำนักงานใช้และเก็บไว้ใช้ต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ